สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Movie Men Review นะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Magic Mike ไมค์คลั่งแขนล่าระห่ำเลือดครับชื่อไทยเนี่ยผมตั้งเองนะครับเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่บังเอิญพบทานตะวันไม่ใช่บังเอิญพบไม้ตุ๊กตาสีเขียวสุดน่ารักอยู่เพียงลำพังเขาเนี่ยจึงไม่ลังเลครับที่จะเอาไม้มาเป็นเพื่อนเล่นอย่างสนุกสนานแต่ว่าเวลาแห่งความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อมีเด็กกลุ่มหนึ่งมารุมทำร้ายชายหนุ่มจนสภาพปางตายชายหนุ่มจึงได้ใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายเพื่อย้ายวิญญาณของตัวเองไปอยู่ในร่างของไม้และออกตามล่าล้างแค้นคนกลุ่มนั้นอย่างโหดเหี้ยมครับนี่จะเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่คุณเคยดูในชีวิตเป็นคำกล่าวของผู้กำกับอย่างพานานินี่ Movie for Her ที่บอกเลยครับว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงเลยเพราะว่าหนังเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากครับมันมีทั้งมิติของตัวละครบทที่แยบยลความคมคายความเข้มข้นฉากแอคชั่นสุดเดือดดาลเรียกได้ว่านี่คือหนังเรื่องนึงที่ดีมากๆตั้งแต่ผมได้เกิดมาแล้วดูเลยครับมันคือหนังที่ดีที่สุดในชีวิตเลยครับนอกจากเรื่องราวอันยอดเยี่ยมและความสนุกที่หนังเรื่องนี้มอบให้แล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยย่องแฝงไปด้วยปรัชญาชั้นเยี่ยมเกินกว่านักปราชญ์สักคนจะคิดได้ครับมันทั้งล้ำลึกมีมิติลึกลดคดเคี้ยวเกินกำหนดเหมือนทวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถเรียกได้ว่านี่คือหนังที่สุดยอดมากๆเกินกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะคิดได้ครับประมาณนี้ครับเพราะว่าขี้เกียจเขียนบทแล้วครับประเด็นตกผึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Magic Mike ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความแค้นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามัวแต่ให้อภัยแล้วเมื่อไหร่จะได้ล้างแค้นครับถ้าเอาจริงๆล้างแค้นแล้วมีความสุขไหมถ้าระยะยาวเนี่ยก็อาจจะไม่ฮะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าสะใจดีฮะใดๆแล้วทุกสิ่งในโลกเนี่ยล้วนป๊อปครับซื้อกินได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับเฮ้ยคนตัดอะเดี๋ยวคุณเซ็นเซอร์แบนด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างครับและอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันทาเซาให้กินเหล้า10เป๊กถ้าอยากตรงสเปคให้กิน10เป๊ก10เหล้าฝากไว้ให้คิดนะครับแล้วก็มาถึงช่วงของการให้คะแนนกันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์เนี่ยผมขอให้ไว้ที่งดออกเสียงครับบทหนังเนี่ยมันสุดยอดมากๆครับล้ำลึกลึกล้ำแล้วก็ขี้เกียจคิดบทเลยครับเอาเป็นว่าไปดูกันเองนะครับในส่วนของงานสร้างผมขอให้ไว้ที่งดออกเสียงครับงานสร้างของหนังเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับและเช่นเคยขี้เกียจคิดบทครับในส่วนของนักแสดงเนี่ยผมขอให้ไว้ที่งดออกเสียงครับทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไม้ตัวละครที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดในหนังเรื่องนี้ผมว่าไม้เนี่ยชนะรางวัลหลากหลายแน่นอนครับทั้งออสการ์เอมมี่อวอร์ดปาล์มทองคำม้าทองคำรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงหรือแม้แต่รางวัลเส้นโคตรตึงอย่างสุพรรณหงษ์ผมว่าปีนี้เนี่ยเขากวาดเรียบแน่นอนครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่งดออกเสียงครับจากที่พูดไปน่าจะรู้นะครับว่าข้อคิดมันเนี่ยยอดเยี่ยมขนาดไหนก็ไม่ขอพูดเยอะนะครับเพราะนอกจากผมจะเจ็บคอแล้วผมเนี่ยยังขี้เกียจเขียนบทด้วยครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกของหนังผมขอให้ไว้ที่งดออกเสียงครับหนังเนี่ยยอดเยี่ยมสนุกมากครับดังนั้นงดออกเสียงเนี่ยคือคะแนนที่เหมาะสมมากๆครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนหารเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง The Magic Mike ได้คะแนนจาก Movie Men ไปอยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้ครับที่มากกว่า14ล้านคะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Movie Men Review ในวันนี้กับภาพยนตร์เรื่อง The Magic Mike ไมค์คลั่งแค้นล่าระห่ำเลือดนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับฟิเมนไม่ใช่ก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Movie Men ในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook น้อยหน่า Podcast Spotify ไม่มีนะครับ YouTube Channel รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่าน
ยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับ Movie Men ได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับท่านสามารถเสิร์ชคำว่า Movie Men แล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยครับและแน่นอนครับท่านจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีครับและหากใครต้องการจะสนับสนุน Movie Men นะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Thanks บน YouTube ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของ C2C เอ้ย Movie Men อย่าลืมกดปุ่ม Super Thanksเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใน EP หน้าซึ่งคงไม่มีแล้ว Movie Men จะนำเสนอคอนเทนต์อะไรก็ต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Movie Men ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้ยเหนื่อยร้อนด้วยOh, oh, 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 o